สวัสดีหมูเฮานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแอปนะครับพวกเกมแฮกเกอร์ต่อเลยนะครับให้มันจบๆไปแล้วหรืออีก3ตัวท่านเองนะครับ SB Game Hacker นะครับผมก็จะไม่อยากรีวิวนะครับเพราะเห็นว่าหลายชาแนลก็รีวิวไปแล้วนะครับแต่เผอิญมีคนนึงนะครับเขาบอกผมว่าถ้าสมมติพี่ไม่รีวิวเป็นแบบพี่ครับผมก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับเขาจะติดตามชาแนลผมครับตลอดเลยนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเขาเลยอยากให้ผมรีวิวนะครับซึ่งผมก็จะรีวิวให้ก็ได้นะก่อนอื่นนะครับที่จะไปเรื่องอื่นกันนะ ผมก็ขอบ่นนะครับ2เรื่องก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือมีคนนั้นชอบพูดกับผมนะครับว่าพี่ครับเกมนู้นนะครับแฮกได้หรือเปล่าครับเกมนี้แฮกได้ไหมครับเกมนู้นนะครับแฮกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถามผมมานะครับก็ผมอยากให้คุณนะครับเอาเวลาที่จะมาถามผมนะครับไปลองด้วยตัวเองนะครับไปทดสอบนะครับว่าได้หรือไม่นะครับแล้วมารายงานผลให้ผมทราบนะประมาณนั้นก็ได้นะครับแล้วก็อย่ามาโพสต์ถามอย่างนี้นะครับเพราะบางเกมนะผมก็ไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ได้เล่นนะครับก็อาจจะทำให้ผลทดสอบนะครับคลาดเคลื่อนแล้วบางทีเครื่องผมนะครับอาจจะไม่ได้แต่เครื่องคุณนะครับอาจจะได้นะครับก็ให้ลองๆกันเองแล้วกันนะครับอย่ามาถามอย่างนี้นะครับเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับถ้าพูดตรงๆเลยนะเพราะบางเกมอย่างที่พูดไปตั้งแต่เมื่อกี้นี้เอ้าช่วงนี้พูดวนๆเนี่ยนะครับอย่าสับสนนะอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้นะครับว่าบางเกมผมก็ไม่ได้เล่นนะแล้วก็อย่างที่2นะครับว่ามีคนเหมือนกันครับมาพูดหลายครั้งแล้วนะครับพูดว่าพี่ทำไมผมโหลดอ่ะไอ้อะไรอ่ะ Genify นะครับหรือ Titanium Backup ครับไป เป็นเวอร์ชั่น Pro นะครับที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ครับว่า Pro Patch นะครับทำไมโหลดไปแล้วมันกลายเป็นตัวฟรีอ่ะพี่ผมก็ได้แต่งงนะครับว่ากลายเป็นตัวฟรียังไงซึ่งผมก็สอบถามไปเรื่อยๆนะครับเขาก็บอกว่าตัวฟรีที่ผมหมายถึงก็คือเขาหมายถึงก็คือมันไม่มีโปรคีย์ครับเขาอยากได้โปรคีย์ผมขออธิบายไว้เลยนะครับว่า Pro Patch ก็คือแอปนั้นนะครับมันเป็นเวอร์ชันฟรีก็จริงแต่แฮกเกอร์ครับเขาไปแฮกหรือไปแก้ไขนะครับเขาเรียกว่า XML file นะครับหรือไฟล์ต่างๆนะครับในแอปนั้นจนทั้งค่ากลายเป็นโปรแล้วนะครับผมถึงเขียนไงว่าโปรแพชนะครับเพราะฉะนั้นคุณติดตั้งเวอร์ชันฟรีไปนะครับเหมือนกับเวอร์ชันฟรีนั่นแหละแต่จริงๆมันจะไม่ใช่เวอร์ชันฟรีครับมันจะกลายเป็นเวอร์ชันโปรนะครับโดยที่ไม่ต้องมีโปรคีย์เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไร activate อะไรเลยนะครับคุณก็สามารถใช้เวอร์ชันโปรได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งติดตั้งโปรคีย์หรือหาโปรคีย์ทีหลังนะครับลอง uninstall นะครับแอปเก่าออกก่อนนะครับเช่น Titanium Backup นะครับคุณติดตั้งใน Play Store ใช่ไหมครับคุณก็ลองถอนออกก่อนนะครับแล้วค่อยติดตั้งเวอร์ชันของผมลงไปนะครับมันก็จะทำให้ของคุณนะครับกลายเป็นเวอร์ชัน Pro นะครับแล้วก็สามารถใช้งานฟังก์ชันนะครับของ Pro ได้นะครับลองกดติดตั้งก่อนนะครับก่อนที่จะมาถามอย่างนี้นะครับเพราะผมก็สับสนนะครับผมคิดว่าคุณติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วมันกลายเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับแต่คุณยังไม่ได้กดติดตั้งเลยครับแล้วคุณมาบอกว่ามันเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับให้ลองติดตั้งก่อนนะครับค่อยมาพูดนะครับโอเคหมดไป2เรื่องแล้วนะครับก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับเพราะขี้เกียจพูดมาอ่ะ SB Game Hacker นะครับเข้าไปก่อนนะครับสำหรับคนรู้แล้วเท่านั้นนะครับพูดจนเมื่อยปากแล้วนะครับเกมแฮกเกอร์ต่างๆนานาครับก็ถามมากันเยอะนะครับว่าคนที่ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะครับพูดตรงๆนะครับจากที่เล่นมาหลายครั้งแล้วพวกเกมแฮกเกอร์นะครับมันใช้ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นการแก้ไขค่าของแรมครับมันสำหรับคนที่รู้แล้วเท่านั้นนะครับคนที่ไม่รู้ก็หมดสิทธิ์นะครับก็ไปรูทเครื่องของคุณก่อนนะครับแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งมาถามผมก็ช่วยได้นะครับไปหาวิธีมาให้แต่คุณก็ต้องทำความเข้าใจเองแหละครับเมื่อตอนที่ผมรูทรุ่นของผมเนี่ยก็ไม่มีใครช่วยผมได้ซะทีเดียวครับผมก็หาข้อมูลเอาเองก็เอาเมทัลสลักแล้วกันลองดูนะครับว่า SB Game Hacker จะแฮกยังไงนะครับ สำหรับใครนะครับที่พูดว่าเกม Killer นะครับเด้งนะครับหรือเข้าไม่ได้นะครับให้คุณลองใช้เกม Guardian นะครับหรือตัวอื่นนะครับเช่น SB Game Hacker อะไรเงี้ยแทนก่อนนะครับถ้าอาจจะได้นะครับเพราะมันอาจจะไม่รองรับกับเครื่องของคุณนะครับก็เข้าเกมไปนะครับก็ผมจะแฮกชีวิตนะครับ okay. จะให้หลายๆคนดูนะครับว่าแฮกชีวิตแฮกยังไงนะครับ okay. เพราะบ่นกันมามากนะครับบอกว่า
กมนี้มันชีวิตสั้นมากครับก็คือไม่เท่าไหร่ก็ตายแล้วนะครับคุณจะเห็นเครดิตข้างล่างตรงนี้นะครับที่5นะครับคุณก็เข้า SB Game Hacker นะครับก่อนอื่นนะครับผมแนะนำนะครับให้คุณตั้งค่าตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวขออีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับฟันเฟืองตรงนี้นะครับแตะไปนะครับแล้วตรง Data Type นะครับให้คุณแตะตรง Auto นะครับก็คือมันจะเสิร์ชหาทั้งค่า Divert Word แล้วก็ Float นะครับแล้วก็แตะเครื่องหมายถูกข้างบนนะครับแล้วก็กลับมาดูอีกรอบนึงโอเคเป็นอย่างนี้แล้วนะก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วพิมพ์ค่านะครับคือ5นะครับตรงเครดิตนะครับอย่างที่ผมบอกไปกดเสิร์ชหานะครับโอเคเขาจะบอกว่าเจอ 9,104 result นะครับผลการค้นหาไม่ต้องสนใจนะครับเข้าเกมไปก่อนลุยต่อครับโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วก็เก็บอาวุธเก็บระเบิดไปก่อนนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือทำให้ค่าของเครดิตเปลี่ยนนะครับโดยการทำให้ตัวเราตายแหละทำให้เครดิตเปลี่ยนนะครับลดลงนะครับผมขอให้ทำตัวตายตัวเองตายก่อนนะครับพูดวนๆตายสักทีสิผิดจริงทีไม่อยากให้ตายก็ทำตายคุณก็แตะไปนะครับคุณก็จะเห็นนะครับค่ามันเหลือ4นะครับคุณก็เข้าไปอีกครั้งนึงครับค่าเครดิตเหลือ4นะครับพิมพ์4ครับคุณจะเจอนะครับค่านึงเป็นดีเวิร์ดนะครับตรงนี้นะครับคุณก็แตะแถบปลาบนนะครับแล้ว modify นะครับแก้ไขค่าเลยเป็นค่าที่คุณต้องการนะครับสูงสุดคือ9นะครับสำหรับเกมนี้นะครับแต่สำหรับเกมอื่นก็อาจจะมากกว่านี้นะครับก็อย่าไปแก้มากนะครับเดี๋ยวมันจะติดลบก็แก้เป็น9นะครับแล้วก็ modify ไปนะครับอย่าพึ่งครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนครับ9ยังไม่จบครับล็อกด้วยครับอย่าลืมนะครับล็อกมันอยู่ตรงไหนงงนะอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงไอคอนลูกกุญแจตรงนี้นะครับคุณคงเห็นแหละให้กลายเป็นล็อกนะครับมันจะบอกว่าล็อกอย่างนี้นะครับมันก็จะเครดิตจะเปลี่ยนเป็น9นะครับคุณก็ลุยต่อเลยรับรองไม่ตายครับรับประกันตายไปแล้วนะครับเครดิตหนึ่งจะให้3ชีวิตนะครับแล้วที่ผมเล่นเกมนี้มานะครับโอเคคุณก็ตายดูครับลองตายดูนะครับตายแล้วเหลือชีวิตสุดท้ายนะครับลองดูครับถ้าตายแล้วเครดิตจะลดไหมตายแล้วนะครับจะบอกนะคอนทินิวนะครับก็แตะไปนะครับเครดิตยังค้างอยู่ที่9ครับเราแก้ไขค่าโดยใช้ SD แล้วนะครับนี่ครับเครดิตจะไม่ลดครับทำให้พระเอกฮีโร่ครับแลมโบ้ครับเป็นอมตะนะครับแลมโบ้เลยแล้วใช่หรือเปล่าวะไม่รู้พูดถูกก็คือผิดแลมโบ้มั้งน่าจะใช่นั่นแหละเป็นอมตะนะครับใช่เกมแลมโบ้แหละเมทัลสลักนะครับเป็นอมตะไม่มีวันตายนะครับก็ขอให้ผ่านด่านนี้เลยแล้วกันนะให้จบๆไปเลยลุยจริงๆผมก็ไม่ค่อยตายหรอกครับแต่สำหรับคนบางคนที่เขาเล่นไม่ชินนะก็อาจจะไม่รอดนะครับลงเรืออาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับคลิปนี้ตายยากตายเย็นอ้อยตายงงเลยเอ้าลงน้ำเอ้ยทำไมลงน้ำเองซะงั้นหมดเวลาจะโง่ก็โง่สามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้นะครับโดยการกดตรงนี้หมุนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนอุ้ยรีบว้ายลงน้ำได้ในน้ำมีปลานะครับในนามีข้าวเอ้ยไม่ใช่ในน้ำมันมีปลานั่นนะครับมีปลาเป็นลัญญานะครับลงไปก็ม่งครับพูดตรงๆนี่ทำให้รถคันนี้ระเบิดนะครับรถคันนี้มันมีระเบิดนะครับก้าวปุ่งแตกครับคุณจะสังเกตนะครับเครดิตมันจะไม่ลดเอาตกน้ำซะงั้นเครดิตมันจะไม่รอนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงได้นะครับตัวผู้หญิงก็มี2คาแรคเตอร์ให้เลือกนะครับ
นี่ครับคุณจะเห็นมันมีระเบิดนะได้มาชินกันด้วยปลาเขาไม่จะขึ้นมาครับตอนจะไปปลายแรงนะครับยิงลูกเดียวครับยิงรัวครับโอเคจะจบแรงแล้วกระสุนเหลืออ่ะรู้สึกที่จำได้ว่ามีตัวนี้จริงด้วยเข้าไปนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะได้เจอกับตัวบอสมาแล้วยิงรัวลูกเดียวครับแล้วก็หลบด้วยนะครับระยะโอ้โดนจนได้สำหรับ SB Game Hacker นะครับผมคิดว่าหลายคนคงจะไม่งงนะครับเพราะแก้ไขค่าก็อย่างที่ผมรีวิวไปนะครับก็น่าจะทำกันได้นะถ้าทำไม่ได้หรือสงสัยก็ถามได้ทาง Facebook นะครับเอาโดนอีกรอบหนึ่งโหอย่าโอ้ยล่วงตาซะงั้นงงมึนๆเราคงต้องใช้ระเบิดจัดการมาแล้วล่ะอู้หือเฉียวเฉียวเอ้ยโอ้โหโดนเฉียวไม่โดนเพียงระเบิดผิดที่ว้าวีโอ้โหสะพานขาดเอาไปท่าทางมันจะไม่ไหวแล้วโอ้ยตายตายซะงั้นโอ้ยเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะครับเป็นตัวผู้หญิงอีกตัวหนึ่งนะครับผู้หญิงมี2ตัวนะครับผู้ชายก็มี2ตัวนะครับโอ้โหเชียว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 อือเครดิตเหลือ9นะครับโอ้ยระเบิดหมดงานงอกใช้กระสุนแล้วกันระเบิดเขาให้มาครั้งละ10ลูกนะครับถ้ามากกว่านั้นก็จะหมดนะครับอ๋อโดนโดนจนได้แต่ก็ดีได้ระเบิดใหม่เข้ามาแล้วเสร็จเรียบร้อยบอสตายสักทีเหนื่อยกระโดดชัยโยชัยโยอ่ะแล้วก็เขาจะบอกนะครับคนที่เราช่วยชีวิตได้นะครับก็คอมพลีทไปแล้วนะครับแล้วก็มิจะกลายเป็นรีวิวเกมมิชชั่น2นะครับก็อาจจะอยากรู้นะครับว่ามันคืออะไรมิชชั่น2เป็นซอมบี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าซอมบี้หรือเปล่าหลบไอ้น้ำเมือกของมันให้ดีๆนะครับเพราะน้ำเมือกของมันจะทำให้เรากลายเป็นซอมบี้อย่างมันนะครับแล้วถ้ามันโดนน้ำเมือกของมันโดนคนปกตินะครับคนปกติก็จะกลายเป็นซอมบี้นะครับแบบอย่างนี้ครับถ้าเขานอนอยู่นะครับเราลองโดนน้ำเมือกมันดูสินี่นะครับมันจะร้องกรี๊ดนะครับมันก็สามารถใช้ผมขอเรียกว่าอ้วกแดงนะได้เนี่ยแอ่เงี้ยได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับขอเรียกว่าอ้วกแดงถ้าเขาโดนคนปกติคนปกตินี่แล้วถ้าโดนอีกรอบนึงก็จะตายครับอ่ะผมคิดว่าคงจบคลิปนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะคงทราบวิธีการใช้ SB Game Hacker แบบพื้นฐานกันแล้วนะครับก็เปลี่ยนค่าไม่ได้ยากนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเกมที่คุณใช้นะครับบางเกมก็จะต้องเสิร์ชหลายครั้งนะครับกว่าจะเจอค่าที่แท้จริงนะครับผมหวังว่าคงจะมีหลายๆท่านนะครับคงจะทราบแล้วนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับให้ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ใช้กับได้หลายๆเกมนะครับแต่ผมขอย้ำอีกทีนะครับเกมออนไลน์นะครับและเกมค่ายกรูเกมค่ายเกมล็อกนะครับก็อาจจะไม่ได้ผลนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมchannel ผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่ Subscribe ด้วยครับตอนนี้ก็จะขึ้นเป็น 2-3,000 แล้วนะครับขอบคุณมากด้วยครับแล้วก็ถ้าคุณว่างครับหรือดู channel ผมนะครับดูคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีเวลาว่างนิดนึงก็ช่วยกดที่แอดนะครับเป็นการสนับสนุนผมโดยตรงนะครับก็แอดนั้นคือโฆษณานะครับโฆษณาก็คือรายได้ของผมนะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม